สวัสดีค่ะเมื่อกับชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจากเพจคุณสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้ออกมาโพสต์ระบุอย่างชัดเจนนะคะว่างานเขาดาวฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ของพวกเราไม่สามารถเข้ามาร่วมงานได้นะคะแล้วก็ได้รับเอกสารการตอบกลับนะจากทาง YG Entertainment ค่ะแบบสดๆร้อนๆเลยอย่างชัดเจนว่าน้องลิซ่าไม่สามารถมาร่วมงานได้จริงๆขออนุญาตอ่านคำแปลของจดหมายตอบกลับฉบับนี้แบบเต็มๆนะคะเนื่องจากมีการรายงานข่าวว่าลิซ่าและลิสามโนบาลซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของทางบริษัทจะเข้าร่วมงานเขาดาวฉลองปีใหม่ณประเทศไทยทาง YG Entertainment ขอเรียนชี้แจงดังนี้ทางเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวแต่ว่าทางบริษัทต้องขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถร่วมงานได้ด้วยตารางงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วทางบริษัทจึงเรียนแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของศิลปินเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะคะแล้วผลสรุปเลยละกันว่าน้องไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะส่วนข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าน้องลิซ่ามาแน่ๆแค่รอเซ็นสัญญาอยู่อันนี้ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะซึ่งการที่น้องไม่สามารถมาร่วมเขาดาวได้ก็ถือว่าแฟนๆส่วนใหญ่ก็โล่งใจนะเพราะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่ดีมากนักก็เลยอาจทำให้เกิดผลเสียตามมาในภายหลังได้อย่างไรแอดมินขอข่าวมาแจ้งไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันนะคะ